สวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่ Dear Week Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำ Quest Festival Playlist ของภาค5นะครับตัวนี้ซีรีส์1ของ Winter นะครับเลเวล9ขึ้นไปถึงจะทำ Quest นี้ได้นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณ Donate แล้วก็สมาชิกใหม่จากทุกท่านเลยนะครับโอเคเควสแรกที่ผมจะพาทำก็คือเควสรักษาความเร็วนะครับให้ได้206ขึ้นไปนะครับ206กิโลเมตรขึ้นไปเนาะโดยการใช้ Porsche นะครับจูน S2 นะห้ามเกิน S2 นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับด่านแล้วก็ใช้รถคันนี้นะครับเป็น 911G2i 2018ละกันนะครับแล้วก็เป็นจูนนี้นะครับก็ขับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เลขด้านล่างนะครับให้มันได้206ขึ้นไปนะครับเปิดตัว traction control ช่วยก็ได้นะครับอันนี้มันไม่ผิดอะไรเนาะขอแค่เราขับสบายนะครับก็ผ่านแล้วนะครับเหตุถัดมาเป็นนี้ครับทำความเร็วสูงสุดให้ได้281ขึ้นไปนะครับโดยการใช้รถนะครับตัว Retro Muscle นะครับเป็นคันนี้ครับที่ผมเลือกมาใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับแล้วก็ให้ได้281ขึ้นไปนะครับตรงเลขขวามือเนาะก็พยายามดูนะครับความเร็วของเรานะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยตรงนี้ไปเลยนะครับจะมีแท็บตรงนี้พอดีเป๊ะนะครับเป็นมีเรื่องแสงเหมือนถ่ายรูปนะครับตัวนั้นก็คือแท็บพอดีนะครับถัดมาเป็นเควสวิ่งจับเวลาครับ16วินะครับใช้เป็นจิ๊บเขียวนะครับ16วิเนาะก็คืออยู่บนนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะวิ่งจากฝั่งนึงมาหาอีกฝั่งนึงนะครับจะต้องลอดอุโมงค์ไปนะครับแล้วก็ใช้จิ๊บเขียวคันนี้นะครับปี2016นะครับแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับก็เข้าแท็บตรงนี้ไปเลยนะครับเข้าวงสีเขียวนี้ไปได้เลยแล้วก็ขับเข้าไปเลยนะครับในอุโมงค์นะครับผมขอกรอเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้เสร็จไวๆเนาะภายใน16วินะครับเลขด้านล่างนะก็ลองคำนวณดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเควสห้ามชนนะครับแบบจับเวลากดเข้าไปเล่นเลยนะครับถ้าใครเป็นแล้วไม่ต้องเข้าไปเล่นก็ได้นะครับเป็นสีทองแล้วไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับข้ามไปได้เลยนะครับถัดมาเป็น2เควสนี้ครับบนกับล่างเนาะใช้โหมดเดียวกันนะครับเล่นโหมดเดียวกันตัวอิมูเลเตอร์นะครับเล่นโหมดเดียวกันก็คือเควสแรกต้องเอาชีวิตรอดนะครับให้ติดท็อป30นะครับให้ท็อป30ลงมาเนาะ29 28นะครับลงมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชนะคน2คนนะครับตรงเมื่อกี้ชนะ2คนในโหมดนี้เนาะก็จะผ่านแล้วนะครับชนะ2คนโดยการแข่งใน1ตานะต้องใน1ตาเท่านั้นนะครับก็เข้ามาเล่นเลยนะครับก็ให้สังเกตเลขข้างบนซ้ายมือนะครับเนี่ยให้มันต่ำกว่า30ลงมานะครับทีนี้เราก็จะผ่านแล้วนะครับไม่ต้องรอที่1ก็ได้นะครับเป็นไปได้ก็ไปหาเก็บรถมาก่อนนะครับตัวเก็บรถมันจะเป็นธงม่วงๆธงม่วงเมื่อกี้นะครับที่เป็นโดนม่วงๆอ่ะแล้วก็เก็บรถนะครับตอนนี้ผมแพ้เนาะผมก็ได้ที่23นะครับโอเคแล้วก็ออกได้เลยนะครับถัดมานะครับเป็นเควสแข่งกับบอทนะครับ3ด่านขาวนะครับตัวนี้ใช้รถแพงนะครับก็ประมาณ 2M นะครับรถที่ใช้นะครับด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับกดมาเล่นได้เลยนะครับโซโล่ไปเลยแล้วมันจะมีด่านออกมาให้ดูนะครับ3ด่านก็ไปเล่นตามแชมเปี้ยนชิพ3ด่านนั้นเลยนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์เนาะแข่งให้หมดทั้ง3ด่านนี้นะครับสีขาวแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับคันละ2ล้านที่ผมเลือกมามันถูกสุดในหมวดนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นจูนนี้นะครับเขาบังคับใช้รถนะครับภาค5นี่บังคับใช้รถนะก็เล่นให้มันติดท็อป3นะครับทั้ง3ตาเลยนะครับนี่ผมได้ที่1ตา1ที่3ตา1แล้วก็ที่1อีกตา1นะครับก็3ด่านพอดีเนาะถัดมานะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้จะใช้ Civic 2018นะครับด่านนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับ A800 Civic 2018เนาะเลือกมาไว้ให้แล้วนะครับ3ด่านขาวเหมือนกันเลยก็เล่นให้มันครบเลยนะครับใช้เป็น Civic นะครับ2018ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นจูนนี้นะครับแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับให้มันติดท็อป3เนาะบอทไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้ครับเขาบังคับเป็นไฮลี่สกิลอยู่แล้วมันบังคับอยู่แล้วครับก็เข้าไปเล่นได้เลยครับไม่เหมือนภาค4ที่ต้องเข้าไปเซตติ้งต่างๆนะครับให้บอทมันเป็นบอทยากนะครับตัวนี้เขาฟิกมาให้เลยเล่นแค่บอทตัวนี้อย่างเดียวนะครับเขาฟิกมาให้เนาะแล้วก็ถัดมานะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นด่านอีกด่านนึงนะครับที่แข่งบนทางดินนะครับตัวนี้ที่ตรงนี้นะครับ C600 นะครับอ
กดเข้าไปเลยเลยครับกดเข้าไปได้เลยกดโซโล่เลยครับปุ๊บเหมือนเดิมครับ3ด่านเหมือนเดิมเนาะไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็เลือกเป็นเซริก้านะครับตัวนี้ซื้อเซริก้ามานะใช้รถคันนี้นะครับ GT4 นะครับแล้วก็จูนนี้นะครับจูนเป็นเรลลี่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผ่านแล้วเนาะอันที่2นะครับอันที่3นะครับโอเคขับง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเรลลี่นะครับก็จูนเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะถัดมาเป็น Event Lab นะครับตัวนี้มันจะให้เราสะสมนะครับสะสมตัวเช็คพอยต์นะครับได้เช็คพอยต์เยอะที่สุดใน3รอบเนี่ยเล่นให้ครบ3รอบนะครับมันจะมีเช็คพอยต์ให้เราไปเก็บเนาะแล้วก็เข้าเช็คพอยต์นะครับให้ได้เยอะที่สุดเอาเป็นว่าเข้าที่1ด้วยนะครับก็จะผ่านเควสนะครับตั้งว่าถ้าความยากบอดเนี่ยตรงนี้เลยนะครับได้เลยเป็นทัวริสก็ได้นะครับมันจะได้บอดจะได้กากสุดเนาะเราจะได้เก็บตัวแต้มง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะได้ผ่านไวๆนะครับผมก็เข้าเช็คพอยต์อะไรครบหมดแล้วเนาะก็เล่นครบ3รอบพอดีนะครับมันก็จะผ่านเลยนะครับถัดมาเป็น4เควสย่อยนะครับมันจะมี4เควสย่อยข้างในของตัว Porsche นะครับตัวนี้เนาะใช้เป็น911 Carrera S นะครับผมจะบอกทีละเควสว่าทำยังไงนะครับอันที่1นะครับให้เอาคันนี้ออกมาขับครับ Carrera S 2019นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับให้ใช้จูนนี้นะครับจะได้ขับง่ายๆเนาะแล้วก็สะสมดาวนะครับ9ดาวจาก Speed Tap นะครับ Speed Tap ก็คือทำความเร็วสูงสุดนั่นแหละเข้าไปในแท็บนะครับแท็บถ่ายรูปเนาะเอาอันนี้ก็ได้ครับตรงดีนะครับตรงข้างๆตัว Festival เลยนะครับก็ขับเข้าไปเลยนะครับก็สะสมนะครับไปเรื่อยจนครบ9ดาวนะครับทำกลับไปกลับมาทำซ้ำได้นะครับทำซ้ำที่เดิมได้จนครบ9ดาวนะครับได้ทีละ2ทีละ3ดาวก็ว่ากันไปนะครับเป็นแท็บเมื่อกี้เนาะก็เป็น2ดาวนะครับที่ผมทำไว้นะลองเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยนะครับว่าสะสมไป2ดาวเนาะถัดมานะครับเควสที่3เป็นถ่ายรูปกับรถคันนี้ครับก็คือกดถ่ายรูปรถคันนี้ให้มันติดคันนี้นะครับก็พอแหละวิธีการทำง่ายๆครับ ESC แล้วก็ Event Lab นะครับแล้วก็ Blueprint นะครับแล้วก็มาเป็น Trending Today เนาะแล้วก็เลื่อนหานะครับไปอันสุดท้ายนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับก็ใช้จูนโค้ดตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่จูนได้เลยนะตัวไม่ใช่จูนโค้ดสิมันเป็นโค้ดด่านนะครับก็นี่แหละกดใช้นี้ได้เลยนะครับกดโซโล่ไปเลยนะครับแล้วกด P เข้าโหมดถ่ายรูปนะครับแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายรูปนะครับเรียบร้อยครับถ้ามันไม่ติ๊กถูก2อันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตัวนี้มันเป็นมันยังมีเควสหนึ่งที่เรายังไม่ทำนะครับก็คือเควสถ่ายรูปตอนกลางคืนเนาะตัวนี้มันผ่านอยู่แล้วนะครับแค่ถ่ายรูปเฉยเดี๋ยวเราไปทำเควสถ่ายรูปตอนกลางคืนต่อนะครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันผ่านแล้วกดออกได้เลยนะครับถัดมาเป็นขับระยะทาง24กิโลเมตรนะครับสะสมนะครับขับไปกลับก็ได้เนาะทางด่วนหรือว่าทางไหนก็ได้นะครับเนี่ยมาร์คที่ไกลแล้วก็ขับไปเลยก็ได้นะครับให้สังเกตนะครับซ้ายมือข้างล่างนะครับมันจะมีรูปมินิแมปเนาะแล้วก็จะมีกิโลเมตรบอกด้านบนนะครับแล้วก็ขับตรงนี้แหละไปกับสะสมนะครับสะสมเลยผมได้16กิโลเมตรนะตัวนี้ทางไกลที่สุดนะครับแล้วก็ขาไปก็16ขากลับ16ก็ได้ครับก็จะครบพอดีนะครับสบายนะครับหรือจะทำทางด่วนตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอีกวิธีนึงนะครับก็วิ่งไปกับทางด่วนก็ได้โอเคนะครับก็อันนี้10กิโลเนาะก็สะสมไปนะครับจนครบเลยนะครับถัดมานะครับเป็น The Trial นะครับแข่งกับบอทตัวนี้นะครับตัวนี้แอบจะยากหน่อยนะแอบยากหน่อยนะครับก็เล็งเช็คพอยต์ดีๆนะเพราะรถมันเร็วนะครับแล้วก็ถ้าได้ทีมดีทีมก็แบกไปเลยนะครับถ้าได้ไม่ดีเท่าไหร่เราก็อาจจะต้องไปแบกเขานะครับใช้เป็นเซนน่านะครับแนะนำนะครับแล้วก็เป็นจูนนี้นะครับโอเคนะแล้วก็ขับไปนะครับให้แต้มสีฟ้านี่ครับตัวเนี้ยตัวหมวกกันน็อกฟ้าเนี่ยมันนำนะครับก็เล่นให้ครบทั้ง3ตาเลยนะครับตัวนี้เนาะโอเคนะครับอาจจะแอบยากหน่อยนึงนะต้องค่อยๆเล่นนะครับโอเคถัดมาเป็นเควสมินิเกมตัวนี้ครับมินิเกมจะมีเกมข้างใน3เกมให้เราเข้าไปเล่นครับกดเข้าไปได้เลยนะไฟล์ทีมเข้าไปเลยนะครับข้างในมันจะมีเกมชิงมงกุฎซอมบี้วิ่งไล่จับแล้วก็ส่งธงนะครับลองเล่นดูเนาะก็
ไปแปะกันนะครับขับรถไปแปะกันเฉยก็จะได้มงกุฎอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเอาเชือกไปแปะซอมบี้ก็จะได้เลยนะครับแล้วก็ส่งธงก็จะเอาธงส่งไปอีกฝั่งนึงนะครับจากฝั่งนึงไปตรงอีกฝั่งนึงนะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับโอเคเนาะถัดมาเป็น Horizon Tour นะครับตัวนี้สามารถยืมรถได้นะครับ Horizon Tour เนาะมันไม่ตายตัวนะครับด่านไม่ตายตัวกดเข้าไปก็แล้วแต่เราจะได้อะไรเนาะตัวนี้ผมได้ใช้รถคันนี้นะครับแข่งเดิร์ตนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเป็นแข่งให้ได้คะแนนสีฟ้าเนี่ยนำนะครับทั้ง3ตาเลยก็คือมันจะแข่งจบครั้งนึงนะครับเราจะต้องขับรถไปหาอีกที่แข่งอีกที่นึงนะครับผมแข่งอีกที่นึงไปหารถที่แข่งอีกที่นึงเนาะแข่งจบแล้วนะครับจบปุ๊บจะต้องไปเริ่มอีกที่นึงนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้รถคันนี้มาแล้วนะครับ 22B เรียบร้อยนะครับแล้วก็42แต้มเนาะถัดมาเป็นเควสนี้ครับเควสถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับเควสถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับทำยังไงทำแบบเดียวกันกับ Porsche นะครับก็ Creative Hub เนาะแล้วก็ Event Lab แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นตัว Search ด้านล่างนะครับกดปุ่ม Search นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ข้างบน Title นะครับพิมพ์ว่า Night นะครับหรือว่าตอนกลางคืนนะครับแล้วกดค้นหาเลยนะครับกดค้นหาไปเลยแล้วก็เลือกเป็นด่านนี้ครับ Photo Challenge นะครับตัว Night เนาะกดโซโล่เข้าไปได้เลยนะครับกด Start Test นะครับแล้วก็กด P นะครับเข้าโหมดถ่ายรูปในขณะที่แข่งนะครับโอเคเนาะแล้วก็ Enter ถ่ายรูปนะครับก็จะจบสำหรับเควสถ่ายรูปนะครับเรียบร้อยจะติ๊กถูก2อันแบบนี้นะครับถ่ายทั้งกลางคืนแล้วก็ถ่ายรถคันไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เควสเราก็จะได้ทั้ง2คันเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เควสมีประมาณนี้นะครับบางเควสผมอาจจะไม่ได้พาทำเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับคือผมเน้นจะเป็นเอารถ2คันก็พอนะครับก็จบเลยนะครับตัวนี้นะครับสวัสดีครับ